สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Milk X โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิใหม่วาโก้คูลแอนตี้แบคทีเรียแห้งไวไร้กลิ่นอับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่สุภาษิตชีวิตงามนะครับสุภาษิตดีๆคำคมดีๆคติธรรมดีๆบางครั้งบางทีนะครับนำมาปรับใช้กับชีวิตตัวเราเองมีความสุขได้อย่างแน่นอนครับเช่นเคยครับวันนี้อยู่กับอาจารย์เสรีบงมนทาครับสวัสดีครับพี่ครับครับพี่ครับผมเคยได้ยินเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังนิดนึงครับที่แล้วครับเราพูดธรรมะกันไปเยอะนะครับมันก็มีรายการธรรมะอยู่รายการนึงรายการนั้นเนี่ยมันอยู่วันอาทิตย์พี่ก็ชอบดูนะบางวันเขาก็นิมนต์พระมาพูดแต่บางวันเขาก็มีคารวะมาพูดในเชิงของธรรมะครับพี่ก็สนใจว่าเราก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้ธรรมะในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะอย่างยิ่งคารวะธรรมคือธรรมะของคนที่เป็นคารวะนะครับเพราะธรรมเนี่ยมันมีโลกุตตรธรรมและโลกียธรรมโลกุตตรธรรมนี่คือธรรมสำหรับคนที่พ้นจากโลกนี้ไปแล้วนะครับซึ่งไม่ใช่ชีวิตมนุษย์ธรรมดาแต่โลกียธรรมก็แปลว่ามนุษย์ที่ยังพัวพันอยู่กับโลกยังทำมาหากินยังมีลูกมีเมียมีผัวยังคงทำงานทำการเนี่ยนะครับนี่คือโลกียะซึ่งโลกียธรรมนั้นก็หมายความธรรมของคนที่ยังไม่ได้บวชยังเป็นคารวาสแต่ใช้ชีวิตที่เป็นธรรมพี่ก็เลยอยากจะไปพูดก็โทรศัพท์ไปหาคนที่เขาเป็นโปรดิวเซอร์เขาก็ตอบอย่างมีมารยาทว่าเดี๋ยวจะช่วยดูเวลานะคะ5ปีแล้วค่ะอ๋อยังไม่ได้ไปพูดแล้วใช่ไหมเขายังหาเวลาไม่ได้เลยพี่เชื่อว่าเขามองว่าพี่ไม่ใช่คนธรรมะถูกไหมครับเพราะถ้าเกิดเขามองพี่เป็นธรรมะเขาคงจะเชิญพี่ไปแล้วเพราะเขาเชิญคนที่ชอบร้องเพลงโบราณครับและไปพูดถึงธรรมะในเพลงก็แปลว่ามันก็มีเรื่องที่จะพูดได้แต่พี่เนี่ยเคยถูกเชิญโดยใครรู้ป่ะพระอาจารย์ใช่ครับวัดชนประทานเชิญให้พี่ไปบรรยายธรรมให้กับนวกะครับพันธวกะพระบวชใหม่หลวงพ่อปัญญานี่แหละอาจพี่ภูมิใจจะตายเป็นคารวาสอ่ะได้เทศให้พระฟังครับคือบางทีเรื่องของธรรมะเนี่ยมันคือเรื่องของการที่คนเราโดยทั่วไปปุถุชนโดยทั่วไปเนี่ยคือใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิตแต่เขาคงมองว่าพี่ไม่เห็นหนุ่มขาวห่มขาวไม่ได้เข้าวัดเข้าวาไปมองกันแบบนั้นไงครับไม่เคยเป็นประธานกฐินพินทโยโมทนาผ้าป่าอะไรเพราะฉะนั้นจะใช่เหรอบางทีอย่างนั้นเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าอะไรนะบางทีมันเป็นกิเลสด้วยซ้ำไปนั่นสิก็เลยมองว่าพี่ไม่น่าจะเป็นคนมีธรรมะงั้นขอไปเนี่ยเขาไม่5ปียังไม่เจอเขาอาจจะนั่นจริงๆก็ได้เวลาโอ้โหไม่ใช่อ่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาก็มีทั้งคารวะแล้วก็มีทั้งพระที่มาในรายการเหล่านี้ซึ่งเราเนี่ยก็เคยอย่างที่บอกอ่ะเคยบรรยายให้นวกะแล้วเราก็ใช้ชีวิตที่เอาธรรมนำหน้าถูกไหมครับเราเข้าใจโลกียธรรมเราเข้าใจเรื่องของเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาที่เป็นพรหมวิหาร4ครับนะคะเราเข้าใจเรื่องอิทธิบาท4นะครับเราเข้าใจเรื่องสังขวัตถุสิ่งซึ่งเป็นคารวะธรรมครับเราก็อยากจะเอาสิ่งเหล่านี้ไปว่านะการที่เรายังอยู่ในโลกียะเราจะแต่เราก็ต้องเป็นโลกียะที่มีธรรมะด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้พี่มีอยู่เต็มหัวกระบาลพี่แล้วก็ประพฤติปฏิบัติอยู่แต่ภาพพี่อาร์ตทำไงดีพี่อยากได้ภาพคนมีธรรมอ่ะสร้างรายการขึ้นมาใหม่เลยฮะเอาเกี่ยวกับเรื่องเทศเองเลยอ่ะเทศเองเลยมันมีอยู่เรื่องนึงครับพี่อีทคือจริงๆเนี่ยผมก็มองว่ามันช่วยส่งเสริมกล่อมเกลาจิตใจของคนเราเนี่ยนะฮะให้รู้จักมีความเป็นจิตอาสาให้รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่คำคำนึงเนี่ยที่เขาบอกไว้นะครับก็คือคำว่ายิ่งให้ยิ่งได้จริงครับนะครับคืออย่างนี้ตอนสมัยที่เรียนอยู่ที่คริสเตียนเนี่ยตอนเช้าๆที่เราเข้าแถวเคารพธงชาติอาจารย์ทองสุมังกรพันธ์ซึ่งเป็นศาสนาจารย์ประจำโรงเรียนครับก็จะไปเอาข้อความในพระคัมภีร์มาอ่านให้เราฟังวันละ 2-3 ประโยคนะครับพี่จำได้เลยประโยคหนึ่งที่พี่จำมาทุกวันนี้และชอบมากก็คือ
การให้เป็นสุขยิ่งกว่าการรับนะครับการที่เราได้รับของขวัญจากใครเราก็มีความสุขแล้วนะครับแต่เมื่อเราให้ของขวัญใครและคนคนนั้นเขาบอกว่าอู้ทำไมรู้แล้วว่าอยากได้ดีใจจังเลยชอบมากเรามีความสุขมากกว่าตอนเราได้รับของขวัญครับเมื่อเราให้ของขวัญใครแล้วมันถูกอกถูกใจแล้วคนรับเขาแสดงความยินดีปรีดาเราจะมีปิติสุขซึ่งเป็นความสุขที่เปี่ยมล้นมากกว่าคนที่ได้รับนะคะแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยพอเราประพฤติปฏิบัติแบบนี้มันก็ตรงกับที่อาร์ตพูดเมื่อกี้ก็คือยิ่งให้ยิ่งได้ของพี่เองเนี่ยสิ่งที่ให้ไว้ไม่ใช่สิ่งของแต่พี่ให้ความรู้คนพี่สอนคนนะคะให้เขาได้มีความรู้ให้เขาได้มีทักษะครับมันกลายเป็นพระคุณอาร์ตแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยวิชาทางด้านการจัดการตอนนี้เขาสอนเรื่องเน็ตเวิร์กิ่งเขาสอนเรื่องการสร้างเครือข่ายพี่ก็เลยค้นพบว่าที่พี่ทำมาโดยตลอดเนี่ยมันคือหลักของการสร้างเครือข่ายครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดพี่ต้องการความช่วยเหลือในราชการพี่ก็มีคนในเครือข่ายที่เป็นข้าราชการครับเมื่อพี่ต้องการความช่วยเหลือในแวดวงบันเทิงพี่ก็มีเครือข่ายบันเทิงครับเมื่อพี่ต้องการความช่วยเหลือในเชิงธุรกิจพี่ก็มีเครือข่ายธุรกิจถ้าพี่มีต้องการความช่วยเหลือนะคะในกลุ่มพ่อค้าวานิชครับหรือในกลุ่มของข้าราชการครูอาจารย์พี่ก็มีและที่สำคัญพี่มีลูกศิษย์ที่สอนมาตั้งแต่ปี2513จนถึงปัจจุบันครับนะคะ51ปี51พี่มีเครือข่ายของลูกศิษย์ครับอยู่ในทุกสาขาอาชีพนี่เลยเอาข้าราชการก็มีเอารัฐวิสาหกิจก็มีเอาสื่อมวลชนก็มีเอาบันเทิงก็มีเอาธุรกิจก็มีในกรุงเทพก็มีต่างจังหวัดก็มีจนทั้งพี่มั่นใจว่าถ้าพี่ไปเที่ยวจังหวัดอะไรอำเภออะไรแล้วทำกระเป๋าตังค์ตกหายพี่ไม่อดข้าวแน่นอนอยู่รอดได้แน่นอนใช่พี่พูดมาแบบนี้เนี่ยมันทำให้ผมเห็นเลยนะว่า อย่างคนยุคใหม่เนาะเยาวชนไทยเนี่ยตอนนี้เนี่ยเริ่มมีความคิดอะไรแปลกๆครับคือเขามองไปแค่ถึงเรื่องของหลักวิชาการแต่ไม่มองเกี่ยวกับเรื่องของหลักปฏิบัติหรือว่าประสบการณ์จริงๆแต่ว่าอย่างที่พี่อีทเล่ามาเนี่ยมันเหมือนกับว่าพี่อีทเนี่ยใช้หลักการปฏิบัตินำใช่คือพี่เป็นนักปฏิบัตินิยมครับนะคะอย่างเวลาที่พี่ไปจดทะเบียนรถเนี่ยครับก็จะมีคนถามว่าอาจารย์จะรอหมวดใดหรือเปล่าพี่บอกอ๋อเอาหมวดที่ออกได้ทันที คือเราไม่ได้บอกกขคงจชมันจะเป็นมงคลไม่เป็นมงคลอะไรกับเรานี่ไงอันนี้คือเป็นคนที่มีธรรมะนะเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์เนี่ยก็ตรัสบอกไว้แล้วการยึดมั่นถือมั่นมันทำให้เราลำบากเออแล้วก็เสร็จแล้วอาจารย์มีเลขอะไรที่พิเศษไม่มีอ่ะเอาเลขจำง่ายก็พอเดี๋ยวจำรถเองไม่ได้ที่ต้องการแค่นี้จริงๆนะครับแล้วเวลาที่อาจารย์จะมาเอารถออกวันไหนอาจารย์มีเรื่องไหมครับเดี๋ยวพี่ว่างวันไหนพี่ก็มาวันนั้นนี่คือหลักปฏิบัตินิยมอย่างแท้จริงนะเรื่องผานาทีกับพี่นี้ไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยเพราะฉะนั้นบางคนเปลี่ยนลายเซ็นบางคนเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์บางคนเปลี่ยนทะเบียนรถเพื่อมงคลไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ดูที่ตัวเราเองเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจี๊ยวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักสะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่าง The New Miu X รุ่นพิเศษ Phantom Collection วาโก้บลูมมีนวัตกรรมแอรี่ฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าท่าแบบขับติดน่าหนูอยากได้วาโก้บลูมการต่อให้โลกต่าง New Isuzu D-Max Magic Eyes ผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอ Rewong Soy Gurt ผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรัก Rewong Finger Root ที่ Big C Foodland Golden Place นะครับ Let's go
Series มัน with my Infinite X Life วาก็บลูมมีนวัตกรรมแอร์รีฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าท่าแบบขับติดน่าหนูอยากได้วาก็บลูมสะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่าง The New Miu X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Miu X โยเกิร์ตลิชเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิใหม่วาโก้คูลแอนตี้แบคทีเรียแห้งไวไร้กลิ่นอับกลับมาช่วงนี้ครับหลายคนนะครับบอกว่าการให้ยิ่งให้ยิ่งได้ก็อยากให้เหมือนกันแต่ว่าบางคนบอกว่าเขาไม่มีทรัพย์สินอะไรเนี่ยก็เลยอยากจะมาไงไปมองว่าการให้แปลว่าสิ่งของเงินทองไม่ใช่ให้เวลาได้ไหมให้ความช่วยเหลือได้ไหมครับให้คำปรึกษาได้ไหมครับให้แรงงานได้ไหมให้การปลอบใจได้ไหมนี่ให้หมดเลยนะถ้าเราคิดว่าการให้จะต้องเอาเงินเอาทองไปให้เอาสิ่งของไปให้แล้วถ้าเราเป็นผู้ยากไร้เราจะมีอะไรไปให้ใครล่ะพระพุทธเจ้าก็สอนไว้แล้วว่าถ้าจะทำอะไรนั้นนอกจากไม่เบียดเบียนคนอื่นแล้วอย่าเบียดเบียนตัวเองด้วยการที่เราไม่มีทรัพย์สินเงินทองแต่เราพยายามจะไปให้คนอื่นหรือไปทำบุญเกินตัวนั่นน่ะมันเป็นการเบียดเบียนตัวเราเองแต่ถ้าเกิดเขามีงานมีการทำแล้วเราสามารถลงแรงได้เราก็ให้แล้วนะคนเขาเป็นทุกข์แล้วเรานั่งฟังเขาระบายและปลอบใจเขาเราก็ให้แล้วนะเขาต้องการขอความช่วยเหลือเราแล้วเราพอมีเวลาแล้วเราก็ให้เวลาไปช่วยเหลือเขาดันเราก็ให้แล้วนะคนที่กำลังมีปัญหาอยากจะขอคำปรึกษาแล้วเราก็ฟังเรื่องราวของเขาและช่วยเขาคิดแล้วให้ข้อชี้แนะกับเขาเราก็ให้แล้วนะคือการให้มันให้แต่ไม่รู้กี่อย่างถ้าคิดไม่ออกนี่ผมมีมา10อย่างที่ไม่ต้องใช้เงินในการให้นะอันแรกเลยครับให้รอยยิ้มนั่นไงรอยยิ้มครับไม่มีราคาแต่มีค่ามหาศาลครับนี่พี่ครับเรื่องนี้เนี่ยสำคัญมากเลยนะเพราะว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเอาคนยุคนี้แล้วกันเราไม่อยากแบ่งแยกเนาะว่าเป็นใครคนยุคนี้เนี่ยบางทีจะบอกว่าให้แล้วได้อะไรทำไมคนนี้ไม่รู้จักทำไมต้องยิ้มให้ทำไมต้องสวัสดีทำไมต้องอะไรให้โอ้ยพี่อยู่ในลิฟต์นี่พี่ทนไม่ได้หรอกที่จะไม่ทักคน พี่ไม่อยากจะเข้าลิฟต์แล้วอย่างเงี้ยครับตาแงแล้วดูเลขสองห้าสี่ครับโอ้ยถึงแล้วก็ออกไปก็ทักทายเราก็ทักทายนะรถติดเนาะช่วงนี้ฝนตกเนาะหรือว่าอุ้ยไปจ่ายของมาราคาของเยอะเลยทีเดียวค่ะโอ้หนักใช่ไหมคะหน้าอะไรเงี้ยมันก็ทักทายได้คืออย่าอึดอัดกับการไม่พูดกับคนมันเป็นเกราะป้องกันเลยนะพี่ผมเคยคิดนะสมมติว่าคือคนเราเนี่ยอยู่ดีๆเนี่ยมันไม่ชอบขี้หน้ากันได้สมมติเนี่ยเราไม่รู้จักกันแต่ผมไม่ชอบอ่ะเจอหน้าปุ๊บยังไม่ได้ทำอะไรให้ผมเลยนะแต่ผมไม่ชอบแต่ถ้าเกิดว่าพี่อีดยิ้มให้ผมมันก็เป็นไมตรีแล้วค่ะความรู้สึกผมก็แบบเราให้รอยยิ้มกับคนคนก็สบายใจในการที่จะอยู่ใกล้กับเรารอยยิ้มเป็นหนึ่งของการบริหารเสน่ห์นะครับนี่ให้ความรักอันแน่นอนเลยอันนี้นะคะเพราะว่าความรักมันก่อให้เกิดความเอื้ออาทรความห่วงใยความเข้าใจการอยากจะเอาใจการอยากทำให้คนที่เรารักมีความสุขเพราะฉะนั้นความรักเนี่ยเป็นพื้นฐานของสารพัดสิ่งเลยทีเดียวนะอันนี้เนี่ยมาจากปรัชญาของนักปราชญ์ชาวจีนที่ชื่อโม่จื้อโม่จื้อเขาบอกเลยว่าคนเราเนี่ยควรจะใช้ชีวิตด้วยความรักเป็นพื้นฐานเพราะความรักนั้นทำให้เราทำงานได้มีความสุขทำให้เราเที่ยวอย่างมีความสุขทำให้เราอยู่อย่างมีความสุขและอันนี้ฝรั่งเขาก็พูดนะครับว่าความรักเนี่ยจะเพิ่มความสุขเป็น2เท่าและจะแบ่งความเศร้าเหลือครึ่งเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยได้กินข้าวกับคนที่เรารักได้ดูหนังกับคนที่เรารักได้ไปเที่ยวคนที่เรารักความอร่อยของข้าวและความสนุกของการไปเที่ยวก็จะเพิ่มเป็น2เท่าแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีความเศร้าและมีคนนั้นยอมให้เราระบายคนเนี่ยยอมฟังเราและปลอบใจเราความทุกข์ความเศร้าก็จะเหลือเพียงแค่ครึ่งเดียวให้ความเมตตาใช่ครับครับความเมตตานี่ก็ความเมตตานะมันอยู่ในพรหมวิหาร4ครับนะคะ
คืออยากให้คนเป็นสุขกรุณาอยากให้คนพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นใครเขาทุกข์เราช่วยอะไรเขาได้ก็ช่วยอะไรที่ทำแล้วคนเขามีความสุขถ้าเรารู้เราก็จงทำเอาที่เราช่วยได้นะใช่ไม่เบียดเบียนตัวเองครับก็เนี่ยอย่างที่พี่บอกเมื่อกี้นะบอกว่าให้คำปรึกษานิดหน่อยก็ถือว่าให้ความเมตตาแล้วนะครับอันนี้ให้เนี่ยสามารถให้ได้เลยแต่บางคนบอกโอ้โหให้ยากจังให้อภัยอันนี้ฝรั่งเขาบอกว่า to err is human to forgive is divine แปลเป็นภาษาไทยว่าการทำอะไรผิดพลาดเป็นธรรมชาติของมนุษย์ครับแต่การให้อภัยนั้นเนี่ยเป็นลักษณะของเทพโอ้เป็นเทพได้เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากเป็นเทพก็จงให้อภัยนะคะเพราะมนุษย์ไม่มีใครที่ทำผิดไม่เป็นนะคะเหมือนเมื่อครั้งตอนที่พระเยซูเนี่ยนะคะแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นโสเภณีนะคะเข้ามารับใช้พระเยซูแล้วก็ปรากฏว่ามีผู้คนเนี่ยไม่พอใจก็จับหินขว้างเธออันนี้พี่ดูจากในหนังนะก็ปรากฏว่าพระเยซูก็พูดบอกว่าอ่ะถ้าใครมั่นใจว่าตั้งแต่เกิดจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่เคยทำอะไรผิดเลยก็จงหยิบหินขึ้นมาแล้วขว้างเธอต่อไปแต่ท่านนึกขึ้นมาได้ว่าจริงๆแล้วในชีวิตเราก็เคยทำผิดเหมือนกันก็จงวางหินลงแล้วเลิกขว้างเธอซะเพราะอย่างที่พี่เคยพูดอะทุกคนมีดาร์กไซด์แต่ถ้าดาร์กไซด์ของเราเนี่ยไม่ได้ไปทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนนะคะพี่ได้ยกตัวอย่างไปแล้วเป็นคนกินมุมมามเป็นคนตากระนะเป็นคนขี้เกียจนะคะเป็นคนที่ใส่เสื้อผ้าซ้ำอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นคนเซ็กจัดสิ่งเหล่านี้ทำให้ใครเดือดร้อนหรือเปล่าถ้าทำให้คนเดือดร้อนก็ไม่ควรทำแต่ถ้าทำแล้วไม่มีใครเดือดร้อนมันเป็นดาร์กไซด์มันเป็นข้างที่มืดของคนคนนั้นแต่ไม่มีใครเดือดร้อนก็ปล่อยต้องปล่อยไปพระเยซูจึงบอกว่าถ้าเกิดเนี่ยคุณยืนอยู่กันตรงนี้อายุคุณเท่าไหร่เท่าไหร่กันก็ไม่รู้แล้วเนี่ยถ้าคุณคิดว่าตั้งแต่คุณเกิดจนปัจจุบันที่คุณยืนอยู่ตรงนี้ไม่เคยทำอะไรผิดเลยคว้าหินมาขว้างเธอต่อแต่ถ้าคุณเคยทำผิดวางหินลงเพราะการที่เธอมีอาชีพโสเภณีนั้นคุณรู้หรือไม่ล่ะว่าทำไมเธอถึงมาเป็น มันเป็นเรื่องกิเลสตัณหาหรือเป็นความจำเป็นของชีวิตครับถูกไหมซึ่งอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เราควรจะใคร่ครวญว่าสำหรับคนทำผิดเนี่ยเราพอจะให้อภัยได้ไหมครับอาจทำไมถนนเนี่ยจึงต้องมีขอบถนนเผื่อไว้ถ้าถนนมีเฉพาะถนนที่วิ่งได้สองเลนสวนกันอาจถ้าเกิดรถหลบกันรถพลาดขึ้นมามันตกเลยนะแต่การที่ถนนมีแค่นี้แต่มันยังมีหลายทางอยู่แค่นี้ก็เผื่อรถที่มันฉลาดเฉลียวอะไรต่างๆนานาเพราะฉะนั้นการที่เรายอมให้คนทำผิดและให้อภัยมันก็เหมือนถนนที่มีหลายทางแต่ถ้าเกิดเราไม่ยอมให้อภัยใครเลยทุกอย่างที่ทำต้องถูกต้องหมดมันคือถนนไร้หลายทางพลาดนิดเดียวตกถนนแน่นอนมีอยู่อีกอย่างนึงครับพี่อันนี้ผมชอบมากเพราะตัวผมเองเนี่ยในสมัยก่อนนะผมก็คิดเลยนะว่าเรื่องนี้ว่าถ้าเกิดว่าคือเรามีความรู้แล้วมีความสามารถเรามีความอยากทำนะแต่เราไม่มีโอกาสพอวันนี้ปุ๊บเนี่ยอยากให้คนให้โอกาสต้องให้โอกาสครับเพราะฉะนั้นความกตัญญูนะกตัญญูต่อพ่อแม่ครับกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ครับกตัญญูกับผู้ให้โอกาสอาร์ตสำคัญมากคนเราจะเก่งแค่ไหนแต่ถ้าไม่มีคนให้โอกาสในการได้ใช้ความเก่งนั้นแล้วใครจะรู้เล่าว่าเราเก่งครับเพราะฉะนั้นนอกจากกตัญญูต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วกรุณากตัญญูต่อผู้ให้โอกาสเราได้แสดงความสามารถเพราะถ้าเรามีความสามารถแต่ไม่ได้แสดงมันก็เหมือนดอกไม้ที่แสนจะหอมแต่บานหลังเขาไม่มีคนเห็นและไม่มีคนได้กลิ่นและมีใครจะมาชมเราเล่าว่านี่คือดอกที่มีกลิ่นหอมอันนี้เรื่องจริงเลยนะครับนะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงนี้ครับปิดตาเปิดใจแล้วลองชิมด้วยความซื่อสัตย์ซุปหอมน้ำมันเจียวเส้นเหนียวนุ่มรสไก่กระเทียมเข้มข้นถึงเครื่องบะหมี่ซื่อสัตย์ไม่ต้องเชื่อแต่ต้องชิมซื่อสัตย์จัดหนักสะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่าง The New Miu X รุ่นพิเศษ Phantom Collection วาโก้บลูม
ีนวัตกรรมแอรี่ฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าท่าแบบขับติดน่าหนูอยากได้วาโก้บลูมทยานต่อให้โลกตาม New Isuzu D-Max Magic Eyes ผมเลือกแต่สิ่งดีๆเสมอ Rewong Soy Kurt ผลิตจากธัญพืชถั่วเหลืองและกระชายขาวมีประโยชน์มากอร่อยมากด้วยคุณค่าที่แชร์ต่อได้เพื่อคนที่คุณรัก Rewong Finger Root ที่ Big C Foodland Golden Place นะครับ Let's go Live it to the max and never give upNew Isuzu X Series มาอันมิดใหม่ Infinite X Life วาโก้บลูมมีนวัตกรรมแอรี่ฟิลเบาสบายห้องตัวระบายอากาศได้ดีชิลได้ทุกท่าท่าแบบขับติดน่าหนูอยากได้วาโก้บลูมสะท้อนอินเนอร์คุณกับหมุดหมายที่แตกต่าง The New Miu X รุ่นพิเศษ Phantom Collection สนับสนุนโดยหมุดหมายใหม่ไม่สิ้นสุด The New Miu X โยเกิร์ตลิเชสมีวิตามินดีดีรักตัวเองก็ลองดูสิใหม่วาโก้คูลแอนตี้แบคทีเรียแห้งไวไร้กลิ่นอับครับกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับแหมพูดถึงเรื่องการให้ยังไงเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีจริงๆใช่ครับให้ได้จงให้ถ้าไม่บิดเบียนตัวเองครับทางการแค่นั้นและอย่านึกถึงแต่สิ่งของเงินทองให้สิ่งที่มองไม่เห็นได้เยอะแยะมากมายเมื่อกี้เราพูดไปแล้วรอยยิ้มโอกาสความเมตตาความกรุณานะครับครับแล้วก็การให้นะครับคุณผู้ชมไม่ใช่เพียงแค่ว่าเราจะได้สิ่งของหรือว่าจะได้มิตรไมตรีจากใครนะครับแต่จะทำให้ตัวเราเองเนี่ยมีเสน่ห์ด้วยครับฝากกันเอาไว้นะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมอาจารย์เสรีต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ